Welcome to Marketing Lunch นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing Lunch นะคะเพิ่มแป๊บเดียวเองวันนี้วันศุกร์แล้วอย่างรวดเร็วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ที่บ้าอาจจะเสียงแหบบ้างเล็กน้อยค่ะทุกคนเพราะว่าสอนติดกันมาหลายวันนะคะแล้วก็บ่ายเย็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยนะคะก็เลยเสียงหายไปบ้างเล็กน้อยเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้ไปเทรนทางฝั่งผู้บริหารของ CPL นะคะอันนี้ก็เป็นเซสชั่นที่2ละที่เราได้มีโอกาสได้ไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับพี่ๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพี่ๆผู้บริหารก็น่ารักมากนะคะแล้วก็ปฏิเสธกันแบบโอ้โหเพราะว่าเนื้อหามัน3ชั่วโมงแล้วก็ค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทิปก็มีทำเทรนนิ่งให้กับ IPG Media Brand นะคะก็สนุกกันดีเดี๋ยวไว้แล้วหลังเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังกระบวนการนะคะคือถ้าเกิดใครที่เห็นในเพจอาจจะเห็นทิปได้เล่าเรื่องของการเข้าไปเป็นอินสตรัคเตอร์ของ Twitter นะคะซึ่งมันมีขั้นตอนเยอะมากเลยแล้วก็ต้องซ้อมนะคะซ้อมทั้งกับฝั่งสิงคโปร์ฝั่งอเมริกาก็ซ้อมกันไปหลาย10รอบเดี๋ยวไว้มีเวลานะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้จะมารีวิวให้ฟังว่าเผื่อใครที่สนใจนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเขาน่าจะมีการเปิดโครงการนะคะแล้วก็น่าจะมีการรับสมัครอินสตรัคเตอร์เพิ่มใครที่ชอบเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าใครที่ชอบเรื่องของ Twitter นะคะคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม Twitter อยู่แล้วที่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหาเวลามา รีวิวเรื่องนี้เต็มๆให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดไว้ให้ด้วยเผื่อว่าท่านใดที่คิดว่าเอ้ยฉันอยากจะได้เข้ามาเป็นอินสตรัคเตอร์ด้วยนะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะสอนใครแต่ว่าปีนี้ที่สอนเนี่ยจะโฟกัสไปที่Top 6 Agency ในประเทศไทยนะคะก็จะมีเดนสึ IPG แล้วก็กลุ่ม M จะเป็นเซสชั่นแรกในปีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอตามข่าวกันว่าปีหน้าความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ Twitter เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเรามากๆนะคะแล้วก็ที่มีโอกาสทำงานกับ Twitter มาน่าจะไม่ต่ำกว่า5ปีละนะคะก็ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวอะไรก็เดี๋ยวจะมาส่งข่าวให้กับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนนี้มีท่านใดได้ดูบูตแคมป์หรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้เราเจอกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลนะคะเรื่องของการสร้างแบรนด์ก็โอ้โหสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะยังไงถ้ามีโอกาสลองไปฟังย้อนหลังกันดูนะคะเราก็จะเจอกันแบบนี้ค่ะในหน้าเพจนะคะทุกๆวันอังคารพฤหัสตั้งแต่1ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็งานนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนคือต้องบอกว่าตอนที่ทิพย์คิดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าแบบเฮ้ยอยากทำมากเลยแล้วก็อยากทำงานสักงานหนึ่งที่เป็นงานที่ฟรีด้วยแล้วก็มีคุณค่ามากๆสำหรับผู้ฟังด้วยนะคะเบื้องหลังเองจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำง่ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเฟส2เฟส3อีกตอนนี้เป็นพื้นเฟส1อยู่เนาะเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเรียกว่าไม่พลาดความรู้ตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากกด See First กดติดตามแฟนเพจของ Digital Tips Academy เอาไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ทิพไม่ได้มาแค่คนเดียวนะเพราะว่าวันนี้ทิพมีแขกรับเชิญซึ่งพิเศษมากๆเลยแล้วก็เป็น1บุคคลที่เราก็อยากจะพูดคุยกับเขามานานแล้วแหละนะคะก็รอคิวเขากันอยู่นะคะเดี๋ยวเราเรียนเชิญนะคะวันนี้ไม่รู้มา2ท่านเลยหรือเปล่านะคะวุ้นแปลภาษานะคะก็ขออนุญาตเรียกคุณวุ้นแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับค่ะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้คุณเบนซ์มาด้วยหรือเปล่าคะคุณเบนซ์อยู่ไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวเราไปโอเคน้องเบนซ์มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทิพย์ครับโอเคน้องเบนซ์เสร็จภารกิจหรือยังแวบๆเอาแวบๆใช่ไหมเดี๋ยวแวบมาเดี๋ยวเราต้องแวบไปแล้วโอเคโอเคงั้นน้องเบนซ์อยู่เท่าที่อยู่ได้แล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวเองสักครู่ก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะเป็นแฟนเพจของวุ้นแปลภาษาอยู่แล้วแต่ว่าให้แนะนำตัวกันเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ฟังอยู่ครับผมวุ้นเองครับวุ้นจากเพจวุ้นแปลภาษาครับเรียกวุ้นได้เลยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวได้ครับได้เลยค่ะเดี๋ยวทิพย์ขออนุญาตเรียกคุณวุ้นละกันนะคะวันนี้ครับผมได้เลยค่ะน้องเบนซ์สักหน่อยนึงไหมแบบมาแนะนำตัวเองนิดนึงครับเบนซ์ก็เป็นเพื่อนกับวุ้นครับแล้วก็อยู่ในทีมวุ้นแปลภาษาเหมือนกันครับก็
ก็เรียกเบนซ์ได้ปกติเหมือนเดิมครับโอเคค่ะทำไมเปิดวันนี้แปลกใจทำไมดูวุ้นเรียบร้อยผิดปกติเจอพี่ทิพย์เออสองคนนี้กับพวกเรานี่คือวุ้นนี่แบบไม่ใช่แบบนี้หรออ๋อหรอจริงเหรอปกติเป็นยังไงคะยังไม่มีช่องยังไม่มีช่องโอเคโอเคก็เผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นนะคะลองระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยลองเปิดเข้าไปดูในเพจปุ้นแปลภาษากันไปด้วยนะคะเราก็จะได้นึกออกสิ่งที่เราพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้คน follow เยอะมากเลยนะคน follow นี่เกือบจะ800,000เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะตอนนี้ใช่ครับเยอะมากเลยทำมากี่ปีแล้วคะคุณวุ้นทำมาประมาณ2 ปีได้แล้วครับอุ้ยถือว่าเร็วมากเลยนะคือ2 ปี follower เกือบ800,000นี่โอ้โหต้องบอกว่ามหาศาลมากแล้วก็ไม่ธรรมดามากๆนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยท่านใดที่อยากจะฟังเรื่องการทำคอนเทนต์สนุกนะคะเดี๋ยวเราน่าจะได้ประโยชน์จากเซสชั่นนี้กันมากๆเลยนะคะต้องถามก่อนว่าจุดเริ่มต้นค่ะของเพจวุ้นแปลภาษาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะอะไรเป็นแบบสิ่งที่ทำให้เราแบบเอ้ยทำอันนี้กันดีกว่าก็คือตั้งแต่เด็กๆก็ชอบอ่านหนังสือมากครับค่ะแล้วพอคนอ่านหนังสือเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนกันกับคนในกลุ่มเนี่ยครับคือก็จะมีโอกาสได้อ่านพจนานุกรมอยู่บ่อยๆด้วยแต่ว่าไม่ได้อ่านแบบตะบี้ตะบันอย่างนั้นนะครับว่าเปิดมันเล่นๆอะไรเงี้ยครับก็มาดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างคำนี้มันน่าจะแปลว่าอะไรพอเปิดไปบ่อยๆมันก็จะแบบว่ามีการละเล่นเป็นของตัวเองครับก็แบบว่าเรานึกเอาไว้ก่อนว่าคำนี้มันน่าจะเขียนว่าอะไรแล้วเราก็เปิดดูแล้วก็ดูว่ามันตรงกับตัวกับที่เราคิดเอาไว้ไหมแล้วนะฮะมันก็เป็นการละเล่นในใจมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วพอโตมาอีกนิดนึงอะครับก็เลยคิดว่าอยากทำเว็บไซต์ที่จะรวมคำที่เป็นคำของเราเอาไว้เลยเอาไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการทำเว็บไซต์กับวุ้นนี่มันค่อนข้างห่างไกลกันนิดนึงพอดีเป็นคนโง่เรื่องเทคโนโลยีก็แบบว่าได้แต่เก็บไว้ในใจไม่ได้ทำอะไรครับค่ะแล้วก็พอเวลาผ่านมาอีกก็เห็นว่า Facebook มีเปิดเพจอะไรเงี้ยจริงๆก็ยังไม่ได้เริ่มทำเลยหรอกครับก็เวลาก็ผ่านไปอีกนานเลยครับแล้วก็พอมันมีวันหนึ่งที่มันแบบมันว่างแล้วก็ลองนั่งทำดูแล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นเลยครับโอ้โอเคตกใจไหมคะว่าแบบเฮ้ยเราก็ตั้งใจทำของเราเล่นๆทำไมมีคนมา engage มาคุยอะไรกับเราเยอะขนาดนี้คือไม่จะพูดยังไงดีครับคือรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันน่าจะพอไปได้บ้างอ่าฮะคือทำเพื่อที่จะคือทำเหมือนแบบคือด้วยความที่ผมกับเบนซ์นะครับก็เรียนธุรกิจที่ AVAC มาแล้วก็ทำงานนู่นนี่นั่นมาแล้วก็พอมีประสบการณ์การทำงานมาประมาณหนึ่งครับมันก็จะพอมีความรู้มากประมาณหนึ่งที่พอจะเดาได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันไปได้แต่ยังไม่ทำเพียงโอเคด้านความเริ่มทำขึ้นมามันก็เป็นไปตามแผนประมาณหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่มันบูมขึ้นมามากขนาดนี้อันนี้ก็เกินความคาดหมายนิดนึงครับโอเคนะคะเอ้ยเห็นคุณวุ้นพูดถึงแบบมันมีตอนที่บูมขึ้นมาใช่ป่ะอยากรู้ว่าแบบมันมีโพสต์ไหนไหมที่แบบทำแล้วมันแบบเฮ้ยมันไปไกลมันพุ่งมันแบบปังมากเลยแบบเนี้ยมีไหมคะแล้วก็คิดว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรตอนคำที่มันดังขึ้นมาแรกๆเป็นคำว่าเด็ก A-back ครับอ่าฮะเด็ก A-back ตอนนั้นแปลไว้ว่าเป็นนักศึกษามหาลัยที่ทุกคนคิดว่าเก่งภาษาอังกฤษซึ่งถ้าไปถามจริงๆเขาจะตอบว่าครับพวกกลัวนะคือเวลาพูดมันก็จะอย่างนี้ตลกดี
ฮาดีคืออย่างนี้ต้องบอกว่าเผื่อท่านผู้ฟังที่แบบอาจจะพยายามแบบฟังแล้วก็เอ้ยนึกภาพตามไปด้วยนะคะคือเสน่ห์ของเพจวุ้นแปลภาษานี่ก็คือว่าเวลาที่เราเข้าไปนะคะเขาก็จะมีโพสต์ที่อย่างเช่นนะสมมติเป็นเหมือนอารมณ์นึกภาพเหมือน dictionary หรือพจนานุกรมนะคะที่มันมีคําแล้วมันมีคําเสร็จก็จะวงเล็บว่าคํานี้เป็นคํานามเป็นกริยาหรือเป็นอะไรใช่ไหมแล้วก็จะมีคําแปลนะคะแล้วมันก็จะมีคนน่ะมาช่วยให้ความหมายมาช่วยแปลอะไรกันแบบเยอะมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเราพูดว่าเนี่ยนะสมมติว่าโฆษณาลิซ่าเป็นคำนามใช่ไหมแล้วคุณวุ้นก็จะบอกว่าคือโฆษณา YouTube ที่มาก่อนจะดูเพลงลิซ่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างนี่เล่าให้ฟังเผื่อว่าใครที่อยากนึกภาพตามไปด้วยแต่เหมือนที่บอกนะคะถ้าจะได้อรรถรสเนี่ยลองเปิดเพจแล้วดูไปด้วยพร้อมๆกันนะคะอันนี้จะนึกภาพออกได้มากขึ้นที่ตอนพูดมาแล้วมันไม่ค่อยฮานะครับแต่เข้าใจใช่เพราะว่าคือมุกบางอย่างมันเป็นจะบอกท่านผู้ฟังยังไงดีมันเป็นภาษาอ่านอ่ะมันเป็นภาษาเขียนนะคะคือมันต้องเข้าไปอ่านแล้วมันจะตลกแล้วมันจะมีบางครั้งอ่ะคอมเมนต์ที่ตลกอีกอันคือคอมเมนต์ด้วยนะคุณบุญนะคอมเมนต์คุณอ่ะแต่ละคนที่ก็คอมเมนต์กันนี่ฮาใช้ได้เหมือนกันนะใช่ครับลูกเพจก็ชอบอยู่แล้วที่จะหาความหมายของคำนั้นๆใหม่ๆให้ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคถ้าเกิดเราโพสต์คำว่าหมาที่แปลว่าเราตอนเพื่อนของเรากลับไปดีกับแฟนแล้วก็จะมีคนมาเพิ่มไปอีกว่าหมามันแปลว่าอะไรได้อีกอะไรเงี้ยอย่างตลกอันหนึ่งที่มันมีโพสต์หนึ่งแล้วเราก็เขียนคำว่าแข่งดำน้ำแล้วก็วงเล็บความหมายก็คือมันจะมีอีกคนนึงอ่ะที่มันไม่ยอมดำเสมอแล้วก็มีรูปเพจมาแปะภาพประกอบให้ว่านี่ไงภาพประกอบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบทุกคนก้มดำนั้นแล้วก็มีอีกคนนึงยืนหัวโดอยู่อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นจากแบบลูกค้านะคะทีนี้ต้องถามว่าไปหาไอเดียพวกเนี้ยมาจากไหนคือหมายว่าเมื่อกี้คุณบุญก็บอกแล้วแหละว่าชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าในการหาคอนเทนต์คือถ้าเราต้องทำทุกวันมันก็มีตันเหมือนกันนะมีวิธีการทำยังไงในการหาอินสปายหรือว่าหาคอนเทนต์ใหม่ๆบ้างคะมันต้องช่างสังเกตนิดนึงครับเวลาจะทำพวกนี้คือความหมายในเพจวุ้นแปลภาษาครับมันจะเป็นความหมายที่ทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วแต่แค่ว่าไม่มีใครเขียนออกมาให้มานั่งอ่านแค่นั้นเองคือเราแค่ช่างสังเกตแล้วก็หยิบสิ่งที่คนรู้อยู่แล้วมาเขียนลงไปอีกทีหนึ่งอย่างไอ้แข่งดำน้ำที่แบบเวลาเราเล่นกันอะทุกวงอะฮะมันจะมีคนนึงที่มันไม่ยอมลงตอนแรกที่มันรู้กันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรใหม่เลยครับไม่ได้เป็นความรู้อะไรใหม่แต่แค่ว่าเราเอาสิ่งที่เหมือนอยู่ในใจเขาอะครับมาเขียนให้เขาอ่านอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบคือมันต้องช่างสังเกตแล้วก็อินสปายจากอะไรมันก็เป็นการเพิ่มอินพุตเรื่อยๆครับคือทุกวันนี้ก็ยังอ่านหนังสืออยู่แต่ทุกวันนี้ก็ชอบดูหนังเวลาเดินออกไปเดินเล่นก็มองนู่นมองนี่เวลาคุยกับเพื่อนเวลาเพื่อนเล่นมุกอะไรมาก็จะต้องช่างสังเกตพวกนี้เอาไว้เพราะว่ามันอยู่รอบตัวเราตรงนี้ครับแล้วก็เจออะไรที่มันใช้ได้แล้วก็รีบคว้ามาแล้วก็เอามาเขียนแล้วก็ปล่อยค่ะโอเคนะคะปกติคุณวุ้นก็จะเป็นคนตามเทรนด์ด้วยไหมตามข่าวตามเทรนด์อะไรปกติอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะครับพยายามครับจริงๆแต่ว่าเทรนด์ทุกวันนี้มันตามไม่ทันจริงๆว่ามีส่วนช่วยได้ไหมในการที่ทำให้เราทำคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนช่วยที่ทำคอนเทนต์ได้ก็มีส่วนช่วยครับก็มันด้วยความที่เพจเป็นเพจเกี่ยวกับภาษาด้วยครับแล้วก็ภาษามันค่อนข้างจะดิ้นได้แล้วพอมันดิ้นได้มันไปประกอบกับเหตุการณ์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมันก็จะยิ่งอิมแพคเข้าไปอีกครับค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตามเรื่องพวกนี้เอาไว้ตลอดโอเคนะก็ช่วยให้เราแบบคือที่ชอบคำเมื่อกี้นะที่คุณวุ้นบอกว่าภาษามันแบบมันวิ่งได้แล้วมันเปลี่ยนตลอดนะคะแล้วก็การเราตามเทรนตามอะไรมันก็ทำให้เราได้เห็นวิวัฒนาการของภาษาได้เห็นคำพูดที่คนกำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวจะถามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าตอนไหนน้องเบนซ์อยากแทรกก็เปิดไมค์แทรกขึ้นเลยนะไม่กล้าเรียกกลัวเดี๋ยวเผื่อทำอะไรอยู่นะคะโอเคทีนี้ต้องบอกว่าคนติดตามเยอะมากขนาดนี้เลยคุณวุ้นคิดว่าอะไรเป็นแบบ
เป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยเรียกว่าอยากจะเข้ามาติดตามจะเข้ามา engage กับเพจเราเอ่ยคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างไหมคะสิ่งที่คนติดตามคือเขารู้สึกว่าเขาได้รู้สึกว่าเพจนี้ได้บอกอะไรที่อยู่ในใจเขาออกมาครับได้แสดงความรู้สึกอะไรของเขาออกมาบางทีคือเขาไม่เห็นคำที่มันเขาไม่เคยพูดออกมาแล้วเขาก็กดแชร์ไปเพื่อที่เป็นการแบบแสดงความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยเพจที่รวมเหตุการณ์นี้เอาไว้หลายๆครั้งของคนคนนึงครับมันก็เลยทำให้เขาชอบคือจะเห็นได้บ่อยๆก็คือในคอมเมนต์นะครับมันจะมีจุดสังเกตได้2อย่างอย่างแรกก็คือคนชอบมาพิมพ์ว่าเออจริงกูก็เป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งที่เห็นบ่อยๆอย่างที่สองก็คือแท็กเพื่อนมาแล้วก็บอกเออจริงมือจะไปที่ไหนเออสองอย่างเนี้ยครับที่เราพอสังเกตได้ว่าเออทำไมคนถึงชอบเพจเราเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกมาตลอดแต่ไม่เคยรู้ตัวครับโอเคก็คืออาจจะเป็นอะไรที่เราคิดในใจไม่เคยพูดออกมาหรือสิ่งที่เราคิดแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วพอมันมีคนมาพูดแล้วก็แบบเออจริงด้วยแต่มันเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังคือว่าอย่างนี้ไม่เกี่ยวถึงที่เห็นด้วยกับคุณวุ้นนะว่าบางอย่างอ่ะพูดออกมามันอาจจะไม่ตลกนะพอมันไปดูมันตลกเพราะว่าอย่างบางทีอย่างเรื่องเมื่อกี้ไอ้เรื่องคนดำน้ำอ่ะตอนที่ทิพย์อ่านครั้งแรกก็คนดำน้ำแล้วก็นั่งคิดก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอคุณวุ้นแปลออกมาแล้วแบบเนี่ยมันจะมีคนนึงไม่ดำแล้วก็เออจริงด้วยว่ะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือมันจะเป็นมุกอะไรประมาณแบบเนี้ยค่ะท่านผู้ฟังก็คือถ้าไปดูเราจะเข้าใจอะไรเงี้ยเนาะทีนี้ต้องถามว่าอันนี้ที่ทำเนี่ยทำกันกี่คนนะคุณวุ้นอันนี้คือเราทำเองจบได้เลยคนเดียวหรือมันต้องมีทีมงานมีอะไรมาช่วยกันดูแลอีกไหมเอ่ยตอนแรกสุดก็ทำคนเดียวเลยครับค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ในกลุ่มมีทั้งเป็นแบบว่าคนทำคนคือเดี๋ยวเอาใหม่เล่าใหม่เมื่อก่อนมีคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือมีคนที่คือวุ้นจะเป็นคนคิดอะครับแล้วพอคิดออกมาก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนผลิตมันออกมาให้แล้วก็เอาไปโพสให้โอเคแล้วก็วุ้นแปลภาษาเนี่ยก็จะมีวุ้นภาษาสาขาแยกมาครับก็จะมีวุ้นภาษาบอลวุ้นภาษาติ่งวุ้นภาษาธุรกิจวุ้นภาษาเกมวุ้นแปลอาหารก็แล้วก็แต่ละวุ้นนะครับก็จะมีทีมงานที่คอยช่วยคิดคำของแต่ละวุ้นมาค่ะก็จะเป็นเซียนในแบบแต่ละด้านนะครับแต่ว่าพอส่งมาสุดท้ายก็จะเป็นผมเองที่คัดกรองทั้งหมดแล้วก็ตบให้มันเป็นภาษาของตัวเองแล้วก็ค่อยปล่อยไปอีกทีนึงโอเคอ่ะอันนี้น่าสนใจนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้ทิพย์จะมาถามคุณบุญด้วยแหละว่า เหตุผลกลไกทำไมเรามีการแตกแบรนด์ออกมาเนาะแต่ว่าก่อนจะไปถึงคำถามนั้นอยากถามว่าด้วยลักษณะของการที่เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะคุณวุ้นคือแน่นอนว่าพอมีผู้ติดตามมากขนาดนี้แล้วคือ800,000คนนี่ไม่ธรรมดานะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้าใช่ไหมทีเนี้ยปัญหาของคนที่ทำคอนเทนต์น่ะเราจะมีวิธีการในการบาลานซ์ยังไงระหว่างความต้องการกับลูกค้าแล้วก็สามารถจะสื่อในแมสเซจที่เขาอยากจะสื่อสารได้ด้วยแต่ว่าก็ยังคงมีความเป็นเราอยู่มีเอกลักษณ์ของเราอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ทางบุญแปลภาษามีแบบหลักการหรือว่ามีวิธีการยังไงบ้างไหมคะหลักการค่อนข้างพื้นบ้านมากเลยครับก็คือถ้าลูกค้าเข้ามาจะเขียนบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยครับว่าคือลูกค้าคอมเมนต์ได้แต่สุดท้ายคนตัดสินใจคือเราเพราะว่าเรารู้ดีที่สุดว่าต้องคำอย่างเนี้ยถึงจะได้คือเราเข้าใจจริงๆนะครับว่าเอเจนซี่หรือแล้วก็ลูกค้ามีความคิดสร้างสรรค์เยอะอันนี้เราเข้าใจมากๆครับแต่เราคือเราคุณจะมาเป็นเรามันคือต่อให้คุณคิดว่าดีแต่ว่ามันไม่ต้องดีครับมันต้องเป็นเราครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเขาไปก่อนหรือว่าถ้าเกิดจะจ้างงานเราต้องเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายเพราะว่าทิพย์ว่าอันนี้น่าสนใจค่ะคุณวุ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าทิพย์คิดว่าสิ่งที่คุณวุ้นพูดมันก็คือ
หนึ่งคือมันก็ต้องมีความเป็นตัวเราเพราะว่ามันคือความเป็นตัวเรานี่แหละที่ follower เขาอยาก follower เราถูกไหมคะเขาอยากจะ follow เรากับสองคือเราก็จะเข้าใจ audience เราด้วยเนาะว่าเอ้ยพูดแบบเนี้ยเราเขาจะโอเคหรือพูดแบบเนี้ยเขาจะไม่โอเคแต่ถ้าไปพูดอีกแบบนึงมันอาจจะแบบไม่มีใครเล่นด้วยเลยก็ได้มันก็จะแป๊กมันก็กลายเป็นว่าไม่ได้ประโยชน์ทั้งคู่คือเราก็ไม่วินลูกค้าก็ไม่วินสุดท้ายก็ไม่มีใครวินเลยถูกปะคะใช่ครับแต่ว่าพูดหล่อๆไปงั้นแหละครับในชีวิตจริงก็น้องๆ AE ก็จะทำให้หน่อยนะก็อันนี้ชีวิตจริงไงเมื่อกี้ทฤษฎีใช่ไหมอันนี้ชีวิตจริงบางทีเราก็จะแบบว่าเป็นแบบนี้ทุกอันในรายละเอียดมันก็จะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับค่ะเราแต่ผมก็จะยึดไว้ตลอดผมก็จะบอกก่อนทุกครั้งว่าผมขอเป็นคนคิดคนสุดท้ายอืมโอเคค่ะเติบโตมานะคะจนปัจจุบันนี้เนี่ยเพจโตมาแบบออร์แกนิกเลยไหมหรือว่าต้องแบบซื้อแอดอะไรด้วยแม้คุณวุ้นแรกก็มีซื้อแอดนะครับค่ะแต่ว่าเป็นการซื้อแบบงูปลาๆมากเลยครับซื้ออยู่ประมาณซื้ออยู่ประมาณ2วีคแรกได้ครับค่ะตอนนั้นซื้อทุกโพสเลยครับโพสละ30บาททุกวันนี้ไม่รู้มันต่ำสุด30บาทได้ไหมตอนนั้นเหมือนกันยังเหมือนกันอยู่แล้วก็30บาทแล้วก็เซตให้เป็น1วันก็ทำไปแค่นี้ครับทำอยู่ประมาณ2อาทิตย์ก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องแล้วนี่หว่าก็เลยไม่ได้ทำนะฮะโอ้น่าประทับใจมากคือคุณซื้อแค่นี้เลยเหรอจริงเหรอใช่โอ้โอเคโอเคโอ้ยอันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆก็คือเพิ่งเปิดมา2ปีกว่าๆมันก็เป็นระยะเวลาไม่นานนะคะคือที่พูดเรื่องนี้เพราะอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่เราทำเพจเนี่ยทุกปีเลยนะทุกปีเราก็จะพูดกันว่าเฮ้ยมันอิ่มตัวละแบบอัลกอริทึมมันไม่ดีละลิชมันน้อยละแต่เอาจริงๆเลยนะมันก็มีเพจแจ้งเกิดทุกปีนะคือในแบบในทุกปีที่เราพูดกันว่าเอ้ยมันแบบตลาดวายแล้วแหละมันเลยก็มีคนแจ้งเกิดนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็แจ้งเกิดโดยที่ไม่ต้องอิงอาศัยการโตด้วยโฆษณาด้วยนะเขาโตจากคอนเทนต์ของเขาจริงๆแล้วก็โตจากฐานแฟนของเขาจริงๆนะคะทีนี้กลับมาที่คำถามที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้ค่ะที่ว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังด้วยเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าพอเราทำเพจหรือทำธุรกิจโตถึงระดับหนึ่งนะคะมันจะถึงจุดทางแยกหนึ่งคุณวุ้นที่ว่าเอ๊ะจะแตกแบรนด์ดีหรือจะไม่แตกแบรนด์ดีถูกไหมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะคิดว่าอุ๊ยจริงๆก็เป็นวุ้นแปลภาษาแต่ว่าก็มีแถบวุ้นแปลอาหารวุ้นแปลธุรกิจวุ้นแปลภาษาบอลแล้วก็มาเป็นแถบอยู่ในเพจเดียวกันก็ได้นี่โอ้โหมีตั้ง 800,000 follower ละจะมานั่งนับหนึ่งใหม่ทำไมอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะก็เลยอยากถามเป็นความรู้ร่วมกับท่านผู้ฟังด้วยว่าการที่เราตัดสินใจที่จะแตกแบรนด์ออกไปอะค่ะเป็นอีกเพจนึงวุ้นแปลอาหารอีกเพจนึงวุ้นแปลภาษาบอลเหตุผลหรือว่าวิธีคิดของคุณวุ้นคืออะไรยังไงคะถ้าตอบในแง่ของธุรกิจก็คือลูกค้าชอบหาชอบถามหาเขาเรียกว่าอะไรเดโมกราฟิกอะครับไอกราฟที่มันเป็น18ถึง24ปีนั่นนะฮะลูกค้าชอบถามอันนี้แล้วก็พอไปหลุดไปไอช่วงอายุอื่นบางทีมันก็จะงานหลุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันพอดีกันเลยกับตรงที่เราเป็นเพจเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็คำศัพท์เนี่ยมันมีอยู่ทุกสังคมทุกช่วงอายุแล้วก็ perception ของต่อให้เป็นคำเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนละช่วงอายุช่วงคนละความสนใจคำศัพท์นั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยแตกออกมาเป็นหลายๆเพจครับเพื่อที่จะถ้าตอบในแง่ธุรกิจก็เพื่อที่จะครอบคลุมเดโมกราฟิกแล้วก็ความสนใจของหลายความสนใจและหลายๆช่วงอายุเอาไว้ให้พอลูกค้าทุกวันนี้ถ้าลูกค้าถามพูดอะไรมาก็โดนเกือบหมดนะครับก็พูดอย่างเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแบรนด์นี้เลยเห็นนี้เลยเราเปิดไว้ให้แล้วมันเหมือนกับที่ dictionary มีหลายๆแบบครับมันจะมี dictionary ของดวงดาวโดยเฉพาะใช่ไหมครับก็ของเราก็เหมือนกันมันดิ้นได้มันแตกออกมาเยอะครับโอเคนะคะโอ้นี่คุณจะไม่ปล่อยให้ไปที่อื่นเลยนะนี่คุณดักไว้เป็นตระกูลบุญนี่ครบหมดแล้วนะอันนั้นมันเป็นเหตุผลทางธุรกิจครับแต่จริงมันมีอีกเหตุผลเป็นเหตุผลทางแบบ
ประวัติศาสตร์มนุษย์อะไรอย่างนี้นิดนึงอะครับคือแบบว่ามันฟุ้งๆนิดนึงนะแต่ว่ามนุษย์เรามันอยู่มานานมาแล้วในหนึ่งช่วงชีวิตเราก็เป็นแค่แบบว่าเส้นเล็กๆของประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำแล้วมันแฮปปี้มันไม่เดือดร้อนใครไม่ต้องคิดอะไรเยอะทำโอเคโอเคอุตส่าห์ตั้งใจฟังตั้งนานอ๋อโอเคเดี๋ยวสรุปให้ท่านผู้ฟังก่อนก็คือว่าเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าเรื่องการแตกแบรนด์นะคะทิปว่าอันนี้จะได้เป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านด้วยเพราะว่าเป็นคือทิปว่าคือคนทำเพจเนาะครีเอเตอร์หรือว่าคนทำธุรกิจเนี่ยก็จะเจอเส้นทางเนี้ยแหละอุ๊ยโตละเราจะแตกแบรนด์หรือจะอยู่ด้วยกันดีเราจะแยกเพจไหมก็เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆซึ่งเมื่อกี้คุณวุ้นก็ตอบแล้วแหละข้อที่1 นะคะก็คือว่าด้วยความที่ว่าเวลาที่ลูกค้าเข้าสมมติเราเป็นครีเอเตอร์เนี่ยสิ่งที่เขาจะขอดูแน่ๆนะคะคือเขาจะขอดูออเดียนซ์เราว่าโปรไฟลิ่งนะคะเป็นยังไงเพจอะไรอายุเท่าไหร่นะคะใครติดตามเราเยอะเราน้อยกลุ่มลูกค้าเราเป็นแบบไหนอันนี้คือแน่ๆเลยเอเจนซี่ต้องถามแน่นะคะซึ่งก็เหมือนที่คุณวุ้นบอกว่าโอเคคือมันก็จะได้มีครอบคลุมหลายๆเซกเมนต์อันนี้คือคำตอบเนาะเช่นคนที่ชอบเรื่องของวุ้นแปลภาษาบอลก็แน่นอนก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแตกต่างจากคนที่ชอบเรื่องของวุ้นแปลภาษาธุรกิจหรือวุ้นแปลภาษาอาหารอันนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่หนึ่งกับเหตุผลที่สองที่คุณวุ้นบอกก็คืออย่าไปคิดมากก็เราอยากทำแบบนี้ไม่เดือดร้อนใครก็ทำเถอะใช่ไหมทิปสรุปถูกป่ะนั่นแหละนะคะโอเคแต่ว่าชัดเจนนะคะอันนี้คำตอบก็เผื่อหลายๆท่านจะได้ลองไปอะแดปด้วยแล้วก็ในเชิงแบรนดิ้งทิปว่ามันก็ดีนะคุณวุ้นเพราะว่ามันก็ทำให้เราดูแข็งแรงแล้วก็ทำให้มันดูเป็นจะบอกว่าอะไรดีล่ะเหมือนมีเน็ตเวิร์กมีอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ดูเติบโตมากขึ้นด้วยเนาะทีนี้ในอนาคตนะคะคุณวุ้นวางอนาคตของวุ้นแปลภาษาคอร์ปอเรชั่นไว้ยังไงบ้างเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาใหม่ๆหรือว่าจะมีอะไรออกมาแบบเซอร์ไพรส์พวกเรากันอีกไหมบอกเท่าที่ได้แล้วกันนะบอกเท่าที่ได้ก็จะมีอีกหลายๆเพจโผล่มานั่นแหละครับคือทุกวันนี้เนี่ยเวลาอ่านคอมเมนต์ก็จะมีลูกเพจบอกให้ทำอันนู้นอันนี้ค่ะขึ้นมาเสมอๆครับก็ในอนาคตก็น่าจะมีอีกหลายๆอันขึ้นมาเป็นตามแต่ละหมวดไปค่ะโอเคคุณวุ้นถามนิดนึงเคยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนะต้องถามก่อนว่าตอนนี้คุณวุ้นโฟกัสแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดคะในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็น Facebook ไม่เอ่ยเป็น Facebook กับถ้าที่สุดก็ Facebook อ่ะครับแล้วก็ว่า Instagram โอเคค่ะเคยมีความรู้สึกว่าอยากจะไปลองเริ่มหรือว่าไปแบบไปทำในแพลตฟอร์มอื่นๆจากนี้ไหมหรือว่าก็ยังคงจะโฟกัสไปใน Facebook เป็นเริ่มต้นก่อนค่ะคุณวุ้นมีครับก็อนาคตก็คงจะทำเรื่องอื่นๆแต่ว่าตอนนี้คืองานมันยุ่งมากครับก็เลยใส่ความสนใจไปได้ทีละอย่างแต่ว่าในอนาคตก็คือมันก็เรื่องปกติของโลกนะครับคือที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ได้นานคือคนที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็คงมีไปแพลตฟอร์มอื่นๆครับโอเคนะคะจะได้แฟนๆก็ตามไปติดตามกันได้นะคะอ่ะไหนๆก็มาละนะคะคุณวุ้นอันนี้ตอบดีๆนะดิฉันเสียวมากเลยครับ คุณวุ้นลองช่วยแปลสมมติได้ยินคำว่า Digital Tips นะคะถ้าเป็นคุณวุ้นบัญญัติคุณวุ้นจะบัญญัติว่าอะไรคะโอ้โห ใครคิดคำถามนี้เนี่ยเดี๋ยวนะ Digital Tipsดูดน้ำรอเลยยากไปไหมยากไปไหมแชมพูครับดิจิตอลทิปสิ่งที่ดีที่สุดคือคนสอนสวยครับโอ้โหตอบดีมากเลยค่ะคุณวุ้นคุณได้รับรางวัลจากเราไปเดี๋ยวนี้นะคะบ้ายอนะบ้ายออ่ะโอเคนี่ขำๆนะขำๆถามกันเล่นๆสนุกๆนะคะครับทีนี้คุณวุ้นขาอยากจะให้แบบอินสปายน้องๆหน่อยคือว่าทิปคิดว่าถ้าถามทิปนะคือการมีเพจที่มีคนเยอะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะการมีเพจที่มีคนเยอะ
มีผู้ติดตามเยอะแล้วเราก็สามารถจะดูแลเขาได้ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เลยอยากจะถามว่าเราพูดกันถึงเรื่องของการดูแลผู้คนเนาะเรื่องคอมมูนิตี้กันบ่อยๆบนโลกออนไลน์นะคะอยากให้คุณบุญช่วยให้คำแนะนำหน่อยว่าวิธีการมองนะคะมองผู้ติดตามเราหรือวิธีการที่เราปฏิบัติต่อผู้ติดตามเราเนี่ยคุณบุญมีหลักการในการดูแลพวกเขายังไงบ้างเอ่ยดูแลในแง่ไหนหรอครับดูแลในแง่ของอย่างเช่นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับเขาพูดคุยเขาหรือว่าคุณวุ้นแบบอ่านคอมเมนต์ไหมอ่านแค่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะอินบ็อกซ์อะไรแบบนี้ค่ะคุณวุ้นในหัวผมมันมีคำตอบขึ้นมา2อันนะครับคือเป็นอันที่เวลาดีกันกับลูกเพจกับอันที่เวลาตีกันกับลูกเพจตอบอันที่เวลาดีกันก่อนก็คืออ่านคอมเมนต์อยู่บ่อยๆนั่นแหละครับแล้วก็พยายามคือสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือพยายามคือเราอยากเป็นพื้นที่ที่แบบเวลาเขาเข้ามาเขาเจอเรื่องเครียดๆอะไรมาแล้วเขาเข้ามาแล้วเขาแบบว่ามีคนที่รู้สึกเหมือนเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยครับที่อยากให้มันเป็นคือเขาเข้ามาแล้วเขารู้ว่ามีคนคิดอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหงาอะไรจนเกินไปเรายังอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่สบายใจให้คุณได้อะไรเงี้ยครับโอเคอันนี้คือเวลาดีกันแล้วเวลาตีกันนะคะเวลาตีกันคือต้องค่อนข้างทิ้งอีโก้ได้เยอะเวลาเพจมันดังขึ้นมาสิ่งที่มันชอบตามมากัดกินหัวใจมันคือความแบบว่าอย่าไปเผลอว่าเรายิ่งใหญ่อะไรครับสุดท้ายเราก็เท่ากันหมด1สมอง2มือเวลาตีกันทิ้งอีโก้เสร็จปุ๊บถอดหมวกของความเป็นเจ้าของเพจออกแล้วมองมุมข้างนอกว่าเราเป็นอะไรเราทำไมมันคนถึงโมโหเราเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเราผิดจริงๆก็รีบขอโทษให้เร็วที่สุดถ้าเราไม่ผิดจริงๆก็รีบอธิบายจุดยืนของเราให้เร็วที่สุดทิ้งอีโก้ไปแล้วก็ซัดกันด้วยหลักจริงๆได้เลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ดีนะคืออย่างนี้ที่ชอบคำตอบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าในโลกชีวิตจริงเนาะเวลาเราพูดเรื่องของการทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะไม่ได้มีมุมเดียวนะคะมันจะมีทั้งมุมที่พอเราเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะก็จะมีทั้งopinion ความคิดเห็นที่เรียกว่าชอบเหมือนเราคิดเหมือนเรานะคะแน่นอนก็จะมีฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นของคู่กันบนโลกนี้เนาะก็เลยชอบคำตอบนี้นะคะเพราะว่าคือคุณบุญก็พูดชัดเจนเนาะเราตอนเราดีกันกับตอนเราตีกันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าทำไงจะ handle ได้อย่างดีที่สุดนะคะทิพว่าอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็สำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามานะคะเราอยู่กับเจ้าของเพจวุ้นแปลภาษานะคะทิพอาจจะขออนุญาตเรียกเขาว่าคุณบุญนะจะได้เรียกกันง่ายๆคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็เพจนี้เนี่ยก็เป็นเพจที่คนติดตามเนี่ยเกือบ800,000คนละแล้วก็เป็นเพจนึงที่ทำคอนเทนต์ออกมาให้เราได้ว้าวกันเสมอๆนะคะหนึ่งคอนเทนต์ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะยอดคอมเมนต์หลักพันนะคะแชร์หลักพันยอดไลค์หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะก็ต้องฟังประสบการณ์จากเขานิดนึงว่าโอ้โหคิดอะไรออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้ทุกวี่วันนะคะถ้ามีคนอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างนะคะสมมติมีน้องๆฟังอยู่อยากจะเก่งเหมือนพี่บุญบ้างครับอยากจะเติบโตแบบนี้บ้างครับในฐานะเป็นครีเอเตอร์ค่ะพี่บุญมีอะไรแนะนำท่านที่ฟังอยู่บ้างไหมคะจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้แชร์ว่าในมุมของคนที่ทำเพจเป็นเจ้าของเพจพูดภาษาก็คือมันจะมีต้องหากรอบของเราให้เจอครับว่าเราจะยืนตรงไหนแล้วก็มันเหมือนเวลาระบายสีครับคืออย่าออกนอกเส้นเราเป็นเพจเราต้องหาแวลูตัวเองให้เจอว่าแวลูของเราคืออะไรแล้วก็ถ้าให้มันโตไวก็คือเวลาออกคอนเทนต์อะไรเป็นสร้างให้มันเป็นเทมเพลตขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันลีนให้มันง่ายที่สุดในกระบวนการผลิต
แล้วก็เราจะได้สามารถปล่อยผลงานออกมาได้บ่อยๆพอเราลีนแล้วมีเทมเพลตแล้วเราทำงานง่ายแล้วเราออกบ่อยๆแล้วมันจะเป็นกลายเป็นการสร้างแบรนดิ้งขึ้นมาเรื่อยๆครับว่าถ้าอยากจะได้แวลูนี้ต้องมาที่เราถ้าอยากจะกินปิ้งย่างในห้างต้องไปบาร์บีคิวพาซ่าถ้าอยากจะกินชาบูในห้างต้องไปโมโม่ถ้าอยากหาเพจที่แสดงความรู้สึกที่แปลคำออกมาต้องมาที่วุ้นแปลภาษาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆระบายสีให้อยู่ในแวลูของเราไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการสร้างแบรนดิ้งที่ดีได้ครับโอเคโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็หาจุดยืนของเราให้เจอนะคะแล้วก็เหมือนที่คุณบุญบอกเนาะเวลาระบายสีก็อย่าระบายออกนอกเส้นนะคะแล้วก็ทำให้มันง่ายทำให้เป็นเทมเพลตทำให้เป็นระบบแล้วก็ที่สำคัญมากๆนะคะความต่อเนื่องก็สำคัญเนาะคุณบุญเนาะเพราะว่าถ้าเราทำแบบอาทิตย์หนึ่งทำทีหนึ่งเดือนหนึ่งทำทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะไม่ได้จดจำได้เท่าไหร่แต่ว่านี่คือคุณวุ้นก็ทำมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะมันก็ทำให้เกิดภาพจำเกิดแบรนดิ้งที่ชัดเจนด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายนี้จะเปิดฟลอร์นะคะถ้าเกิดว่ามีท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับคุณวุ้นด้วยนะคะก็สามารถที่จะ raise hand ขึ้นมาพูดคุยกันได้ต้องบอกว่าจริงๆคุณวุ้นเป็นคนไม่ค่อยออกสื่อด้วยเนาะนะคะไม่ได้เจอตัวเขากันง่ายๆนะคะท่านนี้เนี่ยก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเผื่อพูดคุยกันเดี๋ยวเราเชิญขึ้นมาท่านแรกก่อนนะคะคุณผักเคลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับตายแล้ววันนี้รูปสวยเชียเป็นแฟนคลับเนี่ยใช่แล้วก็เพิ่งรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนาะที่มาของความคิดที่ออกมาเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยโอ้แล้วยิ่งชอบใหญ่เลยอ่ะอืมขอบคุณครับขอบคุณวิธีคิดดีนะคะแล้วก็โหแบบตรงใจทุกตรงเลยอ่ะอาจจะไม่ตลกเหมือนเบื้องหน้า แต่ก็คือในกลุ่มก็บางทีก็ตลกแต่บางทีคำที่ออกมาแล้วมันตลกเนี่ยเบื้องหลังมันไม่ตลกเลยเนี่ยครับเพราะว่าผัดเกลก็เป็นคือเพื่อนที่รู้จักทั้งในขับเฮากับน้องขับเฮาบอกว่าเหมือนไม่เหมือนคนละคนกันอะไรเงี้ยแบบวิธีการสื่อสารอันนี้มันแบบมันก็เป็นตัวเราทั้งสองแบบเนาะแต่ว่าเวลาเราสื่อสารกับใครทั้งช่องทางไหนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็แบบชอบตรงที่บอกว่าทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าแบบเป็นเหมือนกันนะเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยพูดออกมาอันนี้ใช่เลยอ่ะคือเวลาแบบเห็นแล้วก็ต้องแบบตกเข่าชาดว่าตบเข่าสาดชอบอ่ะแล้วเราก็เคยคิดเหมือนกันว่าเอ้ยเพจที่เขาแบบโตๆเนี่ยเขาแบบต่อให้เอาโอเคคอนเทนต์ดีจริงอ่ะการซื้อแอดเนี่ยมันยังจำเป็นไหมอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งแหละถ้าใครมีกำลังทำได้ก็ทำแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งเพจซูเปอร์เคลก็คือไม่มีตังค์ซื้อแอดค่ะชัดเจนชัดเจนแล้วก็ตรงที่แบบว่าคำแนะนำในฐานะเจ้าของเพจช่วงท้ายนี่นะคือแบบโอ้โหนี่มันคือแบบว่าสรุปแบบเป็นคำคีย์ของคนทำคอนเทนต์เนาะชอบมากเรื่องของการหาแวลูเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผัดเคียวก็เพิ่งแบบเรียนstory telling เนาะค่ะอาจารย์ก็ย้ำบ่อยๆย้ำทุกครั้งที่เรียนนะว่าแบบเอ้ยเรื่องของแวลูสำคัญหาให้เจอก่อนว่าคืออะไรคืออย่าไปแบบเป่าประกาศว่าของฉันดีของฉันดีแบบใครๆก็มองของฉันดีนั้นแหละแต่แวลูของคุณคืออะไรไม่รู้เนาะแล้วที่แบบโยนที่สุดเลยนะที่แบบว่าสร้างทีมเพจที่ง่ายเนาะจะได้ออกแบบได้ดีกว่าเพิ่งเถียงกับเพื่อนไปเพื่อนก็พยายามจะแบบว่าปั้นแบรนด์ของตัวเองสร้างคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันดูแบบบางไปหรือเปล่าดูแบบเนื้อหาไม่เข้มข้นไม่ลึกอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยถ้าลึกแต่ว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยนานๆโพสทีอ่ะไม่ไหวเปล่าอันนี้ก็ขออนุญาตเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังต่อนะคะได้การคอนเฟิร์มนะคะได้การคอนเฟิร์มค่ะโอเคขอบคุณคุณผักเคลมากเลยค่ะค่ะก็โอ้คุณผักเคลก็
เป็นอีกหนึ่งท่านที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่ม Marketing Lunch กับเราด้วยเดี๋ยวถ้าจบรายการเดี๋ยวเชิญแอบเชิญคุณวุ้นไปเนาะเรามีกลุ่ม Marketing Lunch ซึ่งก็จะมีท่านผู้ฟังช่วยสรุปเนื้อหาที่ฟังกันในแต่ละเซสชันนะคะก็ไปพูดคุยกันต่อสนุกๆนะในนั้นก็จะมีเล่นกงเล่นเกมอะไรกันเล็กๆน้อยๆค่ะคุณวุ้นเผื่อไปสนุกกันโอเคอีกท่านนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่เต้ยสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับครับมาชื่นชมพี่นี้ที่คนอืมขอบคุณครับมันขึ้นหน้าฟีดอยู่เรื่อยๆนะครับค่ะแชร์บ้างมีอะไรบ้างไม่เคยเข้าใจเลยนะครับที่คุณทิพย์ตั้งว่าคุยกับวุ้นแปลภาษาก็ยังงงๆแค่เป็นแอปใหม่ก็เดมอนค่ะแล้วเพิ่งทราบว่าชื่อคุณวุ้นเหรอครับจริงๆชื่ออื่นครับแต่ว่าเรียกบุญก็ได้จะได้ง่ายจะได้ง่ายค่ะได้แล้วพอดูปุ๊บย้อนกลับไปดูอ่ะบางเรื่องมันใช่จริงๆอ่ะช้อนอาจจะเช่นช้อนซ่อมอย่างเงี้ยช้อนซ่อมเดี๋ยวนะอะไรนะบอกว่าเหมือนของใช้ในบ้านอ่ะเดี๋ยวนะเอาคำพูดดีกว่าแต่มันกลายเป็นเรื่องอะไรอ่ะที่มันที่เราคิดอยู่เรารู้เกิดกับตัวเองอยู่แต่รู้สึกว่าเขาเอาเรื่องนี้มาตีแผ่นะมาตีแผ่ตีแผ่ นี่ไงช้อนซ่อมคือก็แค่ใช้ในบ้านนะแต่ยิ่งใช้ก็ยิ่งหายไปทีละอันสองอันได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบจริงก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะแต่มันหายเออเป็นทุกบ้านครับผมว่าเป็นปริศนาระดับโลกเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราก็สงสัยแล้วพี่เคยออกไปไหนอะทิ้งก็ไม่น่าจะทิ้งนะแต่ทิพย์ชอบอันนี้ทิพย์ชอบอันนี้ทิพย์ชอบอันที่บอกว่าจะถึงแล้วแปลว่าเพิ่งออกเกลียดมากเลยอันเนี้ยค่ะหรือวัยรุ่นนะที่บอกอะไรทุกคนอะไรเงี้ยเราก็ฟังวัยรุ่นพูดมาเยอะมากเลยแล้วก็ทุกคนอ๋อเวลารีวิวใช่ๆคืออันนี้ในเพจเขาเขียนแบบนี้ค่ะท่านผู้ฟังเขาเขียนว่าทุกคนวงเล็บเสียงสูงคำแปลก็คือคำขึ้นต้นของการรีวิวทุกสิ่งอันนี้ฮามากคือถ้าเราไปดูเวลารีวิวกันเดี๋ยวนี้เวลาขึ้นต้นคลิปอ่ะเขาจะพูดกันว่าทุกคนมาดูนี่เร็วอย่างเงี้ยเรามีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบทำไมต้องพูดว่าทุกคนอะไรเงี้ยก็ฮาดีนะคะแต่ได้แรงบันดาลใจว่าเรื่องธรรมดารอบตัวเราอะถ้าคิดได้คิดเป็นเนี่ยโอ้โหต้องช่างสังเกตนิดนึงเก่งมากชอบนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง FC เนาะของเพจบุญแปลภาษานะคะขอบคุณพี่เต้ยมากเลยนะคะสุดท้ายขอบคุณครูทิพย์นิดหนึ่งได้ไหมค่ะเขาไปดู DSME มา2วันแล้วอ๋อพี่เต้ยดีไหมพี่เต้ยดูของคุณโทมัสกับอาจารย์เอกเมื่อวานใช่ปะคะอ๋อโอเคชอบไหมดูย้อนหลังไม่ได้เนาะดูได้สิเดี๋ยวแปะให้เดี๋ยวไปแปะไว้ให้ในกรุ๊ปเดี๋ยวไปแปะไว้ให้ในกรุ๊ปค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ดูย้อนหลังให้แล้วที่เลิศที่สุดของ DSME ที่จัดโดยครูทิพย์เนี่ยคือให้สไลด์ด้วยใช่ใช่ใช่ฟูลฟิลมากนะครับใช่แล้วก็จะได้กันโอ้ยขอบคุณพี่เต้ยมากๆเลยนะคะเวลาทุกคนเข้ามาดูจะบอกว่าเราก็มีกำลังใจนะเพราะว่าดูเบื้องหน้าเหมือนง่ายนะคะหลายๆเรื่องเนี่ยเบื้องหลังไม่ง่ายเพราะว่าเหมือนไม่ง่ายเพราะว่าโอ้โหกว่าจะคิวเลตกว่าจะซ้อมยังไม่นับรวมเทคนิคอลปรอบเลมทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะอยู่คนละที่กันอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆให้เราเห็นนะในแต่ละไลฟ์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นความตั้งใจแหละแล้วก็เหมือนวันนั้นที่เราเคยคุยกับพี่เต้ยเนาะว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างแบบให้ความรู้ก็อันนี้จัดมาให้26คอร์สเต็มๆนะคะแล้วก็เรียนกันโอ้โหแบบเรียกว่าตาฉ่ำกันไปข้างนึงก็เรียนเชิญทุกๆท่านนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันเรียนเชิญคุณบุญด้วยนะคะบังเอิญเราจัดดิจิทัล SME Bootcamp กันหน้าเพจ Digital Tips นะคะทุกๆวันอังคารพฤหัสทุ่มหนึ่งนะคะก็เผื่อมาฟังด้วยกันเดี๋ยวเราค่ะใช่ไหมครับครูทิพย์ยังมีอีกหลายรอบเลยนี่กำลังจะบอกว่าอังคารหน้าค่ะอังคารหน้าวันที่21กันยานะคะก็จะได้เจอกับบุคคลที่ทุกท่านนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะพี่เก่งสิทธิพงศ์สิริมาศเกษมนั่นเองนะคะแฟนๆ Morning Call ต้องตามแล้วแหละเพราะว่าอังคารหน้าเดี๋ยวพี่เก่งจะมาพูดคุยกับเรานะคะเรื่องของCreative Ways to Work Hard and Smart นะคะก็เขาก็ไปเจอท่าเจอ tool เจอตัวช่วยเจออะไรกันมาหลายอย่างนะก็เดี๋ยวพี่เก่งจะมาเล่าให้เราฟังแล้วก็เดี๋ยวมีแจกสไลด์ช่วงท้ายด้วยนะคะแล้วก็วันพฤหั
ัดเนี่ยจะเป็นดร.มิกซ์จาก iTech นะคะอุ๊ยคนนี้ก็เก่งมากดร.มิกซ์คุยกับเขามาหลายครั้งละแล้วก็คุยทุกครั้งก็จะแบบโอ้ยฉลาดนะคะว่าคือเป็นคนหัวไวตอบเร็วแล้วไบรท์มากแล้วก็ดร.มิกนี่คือเขาจะมาพูดเรื่องของการทำธุรกิจในรูปแบบที่ SME จะสามารถเอาโมเดลบางอย่างท่าบางท่าของสตาร์ทอัพเนี่ยมาจับได้เพื่อให้เราทำธุรกิจได้เติบโตได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายสปีกเกอร์นะคะน้องหนุ่ยกันตลาดวลตอนคุณท็อปบิดครับพี่แท็บระวิทคุณต้าสกูดิโอนะคะก็เดี๋ยวตารางจะออกมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามที่หน้าเพจ Digital Tips นะคะนี่เป็นเฟส1นะแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณเฟส2เฟส3เราจะมีเฉลยไฮไลท์ของงานด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันละกันเนาะนะคะขอบคุณพี่เต้ยด้วยที่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะคะยอดครับอยากให้ไม่พลาดกันใช่ใช่งานนี้นะครับทราบเลยมีโชว์เคสตอนแรกอีกโอ้โหผมว่าจัดคิวแล้วก็ภาพออกมาแต่จริงสวยงามมากครับทำพูดทิปนิดนึงครับนอกจากเพจแล้วเนี่ยเห็นถ่ายทอดในไลน์ด้วยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นฟังก์ชันใหม่ของ Line OA หรืออะไรยังไงครับเรื่องการไลฟ์สดทางไลน์ไลฟ์ใน Line ตอนนี้จะทำได้สำหรับaccount ที่เป็นโล่เขียวนะคะเป็นโล่เขียวซึ่งบังเอิญของเราอ่ะโชคดีคือว่าเราอยู่ในแคททิกอรีที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆมีเดียค่ะเป็นเหมือนกับพับลิเชอร์ของทิปก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่า Line Idol มันก็เลยได้โล่เขียวมาทิปก็เลยจะสามารถไลฟ์ได้ค่ะพี่เตยก็เลยเป็นสาเหตุที่เราก็ถ่ายทอดกัน2ช่องทางนี้นะคะเลยรับชมกันได้ทั้ง2ช่องทางนะคะโอเคเดี๋ยวนะทีนี้นะคะเราก็จะจริงๆมาถึงช่วงท้ายละถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีใครเรสแฮนด์เพิ่มเติมกันมานะคะอยากจะให้คุณวุ้นช่วยทิ้งท้ายให้หน่อยนะคะกับท่านผู้ฟังที่ทิพย์คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นแฟนเพจคุณวุ้นอยู่ด้วยติดตามด้วยนะคะหลายๆท่านก็ทำธุรกิจเป็นนักการตลาดกันอยู่อยากให้คุณวุ้นทิ้งท้ายหรือว่าให้กำลังใจอะไรท่านผู้ฟังในช่วงท้ายนี้หน่อยได้ไหมเอ่ยให้กำลังใจบุญเองก็ลำบากทิพย์เองก็ลำบากเหมือนกันช่วงนี้ค่ะค่ะยังไงคะสู้ๆครับก็โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ารู้ว่าลองกดนั่งไล่ดูโปรไฟล์แต่ละคนก็ดูเก่งๆทั้งนั้นเลยครับก็อ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ชีวิตมันในประวัติศาสตร์มนุษย์ชีวิตมันสั้นครับอะไรที่สนุกก็ทำเลยครับโอเคตายเราทิพย์ชอบประโยคนี้มากเลยนะคะก็ทำทุกวันของเราให้มีความสุขนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็พวกเราทุกคนต้องขอบคุณคุณบุญมากๆนะคะเจ้าของเพจบุญแปลภาษานะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอนเทนต์ดีๆที่คุณบุญทำออกมานะคะไม่ว่าจะในบุญแปลภาษานะคะหรือว่าบุญแปลภาษาธุรกิจหรือว่าในเพจอื่นๆที่คุณบุญทำอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะก็ทิพย์คิดว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆนะอย่างน้อยๆเราทำงานทำอะไรได้กลับมาอ่านอะไรที่เราสนุกเพลิดเพลินก็เหมือนกับได้เติมเต็มน้ำมันให้เต็มถังไปในแต่ละวันด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณบุญแล้วก็ทีมงานของคุณบุญมากๆด้วยนะคะขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากการ raise hand ใน Clubhouse แล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในกลุ่ม Marketing Lunch ได้นะคะแล้วก็ Marketing Lunch เรานะคะก็เจอกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เจอกันจันทร์พุธศุกร์นะคะวีคหน้าเราเจอกันวันจันทร์นะคะแต่ว่าพุธกับศุกร์เดี๋ยวทิพย์ขออนุญาตดูนิดนึงนะคะอาจจะมีขยับเวลาหรือขยับตารางก็เดี๋ยวเรามาบอกกันเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะใน Marketing Lunch เราก็จะคุยกันนะคะเรื่องของจิตวิทยาการตลาดสนุกๆ นะคะอัปเดตเทรนด์กันบ้างนะคะหรือว่าเรื่องของการทำการตลาดท่าแปลกๆอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันในที่นี้ด้วยนะคะหรือว่าท่านใดที่มีหัวข้อนี้เฮ้ยอยากฟังอันนี้มากๆอยากรู้เรื่องนี้นะคะก็จริงๆไปเสนอกันได้ในกลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามหามาฝากกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะน่าจะสมควรแก่เวลานะแล้วเรื่องที่ติดเอาไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะช่วงวีคหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาแอบเล่าว่าprocess เบื้องหลังนะคะในการเป็นอินสตรัคเตอร์ของทาง Twitter เนี่ยซึ่ง process หนาแน่นมากจริงๆต้องบอกว่างานเนี้ย inspire ทิพย์เยอะมากนะคะเพราะว่าคือเอาจริงๆมันเหนื่อยมากแล้วก็ take time เยอะมากนะคะเตรียมตัวเยอะกว่าหลายๆเรื่องที่เราเคยทำมาแต่ว่าสุดท้ายเลยเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรทิพย์บางอย่างซึ่งเยอะมากแล้วทิพย์ก็ตกผลึกกับมันพอสมควรมาทิพย์อยู่กับมันมาประมาณแบบ2เดือนละนะคะก็ได้เรียนรู้
บางเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเหมือนกันในมุมมองของการทำ education นะคะแล้วก็การเป็นสปีกเกอร์เดี๋ยวช่วงวีคหน้าเนี่ยวันจันทร์จะมีเรื่องราวอื่นนะแต่เดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันด้วยแล้วก็เหมือนที่บอกไว้ค่ะเดี๋ยวจะมีให้รายละเอียดไว้สำหรับการสมัครนะคะใครที่อยากจะสมัครเป็นหนึ่งใน instructor ของ Twitter นะคะซึ่งปีหน้าเขาจะเริ่มเปิดโครงการใหม่เปิดแบตช์ใหม่กันละนะคะก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเอาไว้ให้ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์ชยาคุณแพงนะคะคุณควินนะคะหลายๆท่านเลยที่เข้ามานะคะมีพี่โจ้อาจารย์พงศักดิ์ด้วยคุณฟ้าคุณชนนะคะคุณดีคุณปอยคุณเมเปิลคุณรีมคุณนิดนะคะคุณกันคุณอัญชลีคุณพลอยคุณแซมคุณนัทนะคะคุณแพรี่คุณประเทืองนะคะคุณพิชกรนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามานะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์นี้นะคะตอนเวลาจะบอก1ทุ่มตรงอันนั้นมันบูตแคมป์นะตอนเวลาเที่ยง15นะคะ Marketing Lunch นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะส่งทุกท่านไปทำงานแล้วก็ขอให้มีวีคเอนด์ที่มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพนะคะขอบคุณคุณวุ้นอีกครั้งนึงด้วยนะคะเดี๋ยวทิปลาไปพร้อมๆกับคุณวุ้นแล้วก็สปีกเกอร์บนแพนเนลทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ